ไปดูเรื่องราวที่เมืองกาญไปเที่ยวเมืองกาญเนี่ยนะฮะแน่นอนครับมันก็จะมีสัญลักษณ์ของเมืองกาญเวลาคนไปเที่ยวไปทำอะไรล่องแพล่องแพนะครับบ้านพี่อยู่เรือนแพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นการล่องแพแต่ว่าล่องแพสมัยปัจจุบันนี้ไปไกลมากมันเป็นแพเทคแพเทคแปลว่ามีคือมีการมีเพลงมีเพลงมีเครื่องดื่มนะฮะเต้นได้อะไรจำหน่ายอาหารไปกันหมู่คณะใหญ่ๆก็ได้เป็นร้อยก็ได้นะฮะเพียงแต่ลอยอยู่ในน้ำเท่านั้นนะปรากฏว่าวันนี้ฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับกาญจนบุรีนะฮะท่านรณชัยอ๋อท่านรองผู้ว่านะครับรักษาราชการแทนนะแล้วก็พลตรีวุฒิชัยนาควานิชครับผบ.พลร.9พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจครับแพต่างๆที่อยู่ให้บริการอยู่ในแม่น้ำแควเนี่ยนะฮะปรากฏว่า5แพ5หลังนะครับมีแพบิ๊กอาร์ตนี่แพอาลาดินนะฮะแพเฉลิมชัยแพสายทองนะครับแต่ละแพนี่ก็ปรากฏว่ามีเด็กเยาวชนไปใช้บริการกันจำนวนมากอายุไม่ถึง20ปีทั้งนั้นเลยเยอะเลยโอ้คือช่วงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าปิดเทอมไหมเป็นไปได้ที่เราเปิดเทอมยังปิดเทอมเนาะปิดอยู่ค่ะพวกมหาวิทยาลัยใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยปิดเทอมก็ไปเที่ยวกันเยอะครับใกล้กรุงเทพหน่อยก็เมืองกาญจนบุรีมหาวิทยาลัย18 19ได้ไหมเนาะประมาณนั้นถ้าปีหนึ่งนะปีหนึ่งถ้าน้องๆปีหนึ่งก็ประมาณ18ใช่ไหมฮะ18 19ยังไม่ถึง20เข้าห้ามเข้าใช่ไหมเพราะว่าต้อง20ปีขึ้นไปใช่ไหมคะถึงจะเข้าขับเข้าเทคได้แล้วแพ้ก็เป็นก่อนผมเดินผ่านนะผมก็ไม่เคยเข้าหรอกเดินผ่านโอ้เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเขาเขียนไว้เลยต่ำกว่า20ต่ำกว่า20ห้ามเข้าใช่ค่ะเขาต้องติดไว้นะคะเห็นได้เด็กกลุ่มหนึ่งประมาณ12 13คนอ่ะมันก็โทรตามเพื่อนใหญ่เลยนะฮัลโหลมาหน่อยทำไมอ่ะตอนนี้ยังไม่ครบ20 12แล้วขาด8โทรตามเพื่อนโทรตามเพื่อนมาจะเริ่มละแม่แต่นี่เนี่ยถือว่าต้องไปดูนะคะว่าแพรเนี่ยได้มาตรฐานไหม1แพรได้มาตรฐานไหม2ก็คือปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20เข้าไปใช้บริการเนี่ยไม่ได้คือถ้ามันเป็นเทคเหมือนกับถ้ามันไม่ใช่เป็นแพธรรมดาแพท่องเที่ยวแพท่องเที่ยวชมไปล่องแพว่ายน้ำนะฮะค่ะถ้าอย่างนั้นน่ะอายุเท่าไหร่ก็น่าจะได้มั้งเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวเหมือนกันนะใช่ค่ะลูกเด็กเล็กแดงอะไรต่างๆก็ไปได้ถ้าหากว่าดูแลความปลอดภัยเรื่องตกน้ำตกท่านะค่ะถ้าแพธรรมดาแต่ถ้าเป็นแพรเทคนี้ไม่ได้เพราะว่าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สภาพเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานเรืองลมทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมและที่สำคัญกลางคืนด้วยนะเมื่อกี้อันนี้เป็นภาพแพรเวลากลางวันปกติก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะจริงๆก็เป็นอันซีนนะของเราอ่ะอันซีนใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่เห็นที่ไหนในโลกนะลักษณะแพรแบบนี้นะค่ะแต่น่าจะทำให้ดีให้ถูกต้องให้ดูคลีนนิดนึงให้ดูใสสะอาดกว่านี้ไม่แอลกอฮอล์เยอะไม่ปล่อยให้เด็กเข้าไปมั่วสุมเงี้ยนะคะ